ะจากการสำรวจของทีมข่าว TNN นี่นะคะก็พบค่ะว่าแต่ละร้านนะคะก็เลือกวิธีการปรับตัวโดยใช้การผลิตพวงมาลัยปรับตัวนะคะบางร้านก็ผลิตน้อยลงบางร้านก็ผลิตเท่าเดิมแต่ว่าอาศัยการรักษาให้ดอกไม้มีความสดและก็อยู่ได้นานนะคะเพื่อที่จะขายในวันต่อๆไปได้ค่ะขณะที่บรรยากาศในบริเวณศาลพระพรหมนี้นะคะเราก็พบกับว่ามีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติลดลงไปค่ะค่ะปกติแล้วช่วงเวลานี้บริเวณศาลพระพรหม4แยกราชประสงค์จะเต็มไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนจีนที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณนี้นะคะแต่พอเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะจากไวรัสโคโรนาจนจีนหยุดการเที่ยวเพื่อที่จะเคลียร์สถานการณ์ไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเทศต้นทางของโรคทำให้วันนี้ค่ะที่เรามาสำรวจก็แทบจะพบเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคนจีนเนี่ยน้อยมากเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คนไทยค่ะแต่หากเทียบปริมาณภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ศาลพระพรหมในช่วงก่อนตรุษจีนกับช่วงนี้นะคะถือว่าจำนวนลดลงไปมากค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะส่งผลกระทบต่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านขายดอกไม้โดยตรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบนี้นะคะอย่างพ่อค้าร้านนี้ค่ะให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อก่อนขายตั้งแต่9โมงเช้าถึงเย็นทุกวันและขายหมดตลอดค่ะแต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้นะคะทำให้กลายเป็นคนที่มีวันหยุดแต่เงินไม่พอใช้ค่ะเพราะยอดขายลดลงจากเคยขายได้วันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทแต่ทุกวันนี้นะคะเหลือวันละ 2,000 บาทค่ะซึ่งการปรับตัวจึงทำได้เพียงแค่การลดผลิตพวงมาลัยลงนะคะส่วนที่เป็นพวงดอกบัวซึ่งแต่ก่อนจะขายหมดตลอดทุกวันนี้ทำมาไม่ถึง10พวงอยู่ได้ถึง3วันค่ะจนบางครั้งนะคะดอกไม้ก็เน่าแล้วก็ทิ้งไปค่ะไม่ต่างจากอีกร้านที่มีพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันขายเกือบ20คนค่ะจากเมื่อก่อนมีรายรับคนละ600บาทแต่ทุกวันนี้เหลือคนละ200บาทต่อวันค่ะส่วนการผลิตพวงมาลัยก็ยังคงทำเท่าเดิมนะคะไม่ลดต้นทุนแม้จะมีการขายไม่หมดก็ตามเพราะจะอาศัยการรักษาความสดของดอกไม้ให้อยู่ได้นานค่ะโดยพวงเล็กนะคะก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะทำ400พวงพวงใหญ่เป็นดอกกล้วยไม้ทำ300พวงค่ะซึ่งการทำแต่ละครั้งนะคะทุกวันนี้ขายได้นาน 4-5 วันต่างจากเมื่อก่อนที่ขายหมดทุกวันค่ะค่ะด้วยยอดขายพวงมาลัยที่ลดลงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าส่งผลกระทบต่อรายรับของพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงเลยนะคะจึงทำให้บางรายค่ะถึงขั้นไปกู้ยืมเงินมาใช้ในแต่ละวันไปก่อนนะคะซึ่งทุกคนนะคะก็ต่างหวังค่ะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้จะกลับมาดีขึ้นโดยเร็วค่ะค่ะขอบคุณคุณธิดาพรค่ะรายงานมาจากแยกราชประสงค์ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ